ค่ะชาวชลดาชาแนลทุกคนนะคะกับพ่อเก๋อีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะเรื่องเก๋ๆของเก๋นะคะเก๋ก็นำเรื่องเก๋ๆมาฝากจริงๆค่ะกับป๊อปอัพโซแห่งแรกในประเทศไทยเลยนะกับนี่เลยค่ะ BTS Pop Up Map of the Soul Showcase in Bangkok นั่นเองค่ะเพื่อนรักนะคะเพื่อนชายคนสนิทของเก๋ค่ะคุณเกศศรีภูมิเศษค่ะเป็นคนนำแบรนด์นี้เข้ามาในประเทศไทยแต่ไม่ได้มาแบรนด์เดียวนะคะมาพร้อมกับ BT 21ด้วยส่วนจะเป็นอะไรแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าของงานสุดรอเก๋ขอแนะนำกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเก๋ทำไมเพื่อนมาเป็นสายเกาหลีเป็นสายเกาได้ยังไงคะเนี่ยสายเกาเพราะว่าอย่างงี้ฮะคือผมทำเอนเตอร์เทนเมนต์ธรรมยาเสร็จแล้วก็ได้คุกคลีได้คุยกับคนที่อยู่ในแวดวงดนตรีฮะแล้วก็ไปรู้จักกับเพื่อนที่เกาหลีเขาบอกเฮ้ยยูเนี่ยมันมีคอนเทนต์นึงเนี่ยที่มันแบบดังมากเลยที่เกาหลีนะคนไทยเนี่ยจะต้องแบบว่าไปต่อแถวซื้อคือต้องบินไปที่เกาหลีนะครับไปต่อแถวฝากเพื่อนไปซื้อเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็ชิปกลับมาที่เมืองไทยไม่เห็นของด้วยนะเนาะมันก็คือ BTS Pop Up Store นี่แหละใช่ครับเขาก็เลยส่งมาให้ดูบอกเฮ้ยนี่มันมีขายเต็มไปหมดเลยนี่คือที่เขาแบบโปรโมทกันนี่แต่มันไม่มีของในเมืองไทยเราก็เลยบอกว่าอยากจะเอาเข้ามาในเมืองไทยคุยจบเรียบร้อยก็เลยสร้างช็อปขึ้นมาเลยคุณก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟทางนี้เลยที่มาทั้งที่เอ็มคอเทียกลางใจเมืองกรุงเทพมหานครถูกต้องแล้วครับเราเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเลยเป็นเจ้าเดียวแล้ววันนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่แค่ BTS Shop อย่างเดียวนะคุณเอานำอีกแบรนด์เข้ามาด้วย BT21 คือใครรักเขาชอบเขาเนี่ยก็จะมีคอลเลคชั่นต่างๆเนี่ยมากมายเดี๋ยวจะพาเขาดูได้ในเดี๋ยวเราไปดูนะก็ตอนนี้เราเปิดตั้งแต่11โมงเสร็จ3ทุ่ม11โมงเช้าถึง3ทุ่มเท่านั้นทุกวันครับผมเดี๋ยวเกี่ยวกับเนี้ยไปช้อปปิ้งกันได้ป่ะได้เลยไม่ต้องกลัวเวลาเพื่อนโอเคเพราะเราหาข้อมูลมาแล้วเพราะเราก็เป็นแบบแฟนดอมเหมือนกันฮะว้าวคุณผู้ชมก่อนจะช้อปปิ้งอะไรก็ตามเขาต้องให้ใส่ถุงมือนี่เขามีกฎเห็นไหมเราจะมาดูของช้อปปิ้งของเขาเนี่ยนะคะเราก็ใส่ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนโซนตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า welcoming นะคะทุกอย่างที่เป็นโลโก้ของวง BTS เนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของเขาแบบนี้สัญลักษณ์ของเขาเอ๊นี่น้องวีที่นัดไว้สวัสดีค่ะน้องวีสวัสดีค่ะเป็นต้อนรับของBTS แห่งนี้นะคะแล้วทางด้านนี้เราเสื้อผ้าสวยๆอันเนี้ยก็อันนี้ก็จริงๆก็จะอยู่ในโซน welcome zone เหมือนกันค่ะฝั่งนี้จะเป็นโลโก้ส่วนฝั่งนี้จะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นโปรดักต์ที่เป็นพวกชื่อเพลงของเขาผ่านโซนนี้มาแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนอัลบั้มล่าสุดชื่อโซนMap of the Soul นะคะก็จะมี2เพลงชื่อเพลง Black Swan กับเพลง On มันจะเป็นไส้คอ Black Swan สำหรับ Contact Lens เห็นบอกคอลเลคชัน2อันนี้เนี่ยขายดีมากๆเลยเหรอคะ2ตัวนี้ก็จะมีเสื้อ2ตัวนี้กับเสื้อยีนเห็นบอกว่าเนี่ยแฟนคลับวันแรกๆมาเนี่ยคนที่ลงทะเบียนมาเนี่ยก็จะได้แบบว่าโปสการ์ดค่ะก็จะมีเวลคัมกิฟต์สำหรับลูกค้าที่ไปลงทะเบียนออนไลน์พรีรีเซอร์เวชั่นค่ะก็จะได้โปสการ์ดเป็นเวลคัมกิฟต์ไปโซนนี้ผ่านมาแล้วนี่ก็จะมีโซนนี้คือเป็นแบ็คสวอนเหรอคะค่ะก็จะนี้เป็นเสื้อของแบ็คสวอนกับจะมีพวกที่เป็นของใช้ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือผ้าเช็ดตัวก็จะมีพวกที่ขายดีก็จะเป็นพวก AirPods Case มาถึงโซนนี้แล้วนะคะไทยนี่ทันนี่จังฮุกอันนี้คือขายดีสุดในตัวขายดีสุดคือจังฮุกนะคะก็แฟนคลับจะเยอะสมาชิกก็จะมีทั้งหมด7คนด้วยกันใช่ค่ะนี่ระหว่างที่เราเดินเข้ามาก็จะบรรยากาศนะมีเพลงมีสิบวิดีโอเขาเปิดตลอดนะคะมาโซนตุ๊กตากันบ้างตุ๊กตาตุ๊กตาเราเป็นเราคงปลื้มแล้วมีคนมารักชอบเราทำตุ๊กตาให้ขนาดนี้ดูสิเป็นมินิพาวช์แบบกระเป๋าใส่เศษสตางค์ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเขาหนีบหนีบแบบนี้ด้วยอ่ะคือว่าทำอะไรอ่ะเอาเก็บไปเก๋ๆแล้วน่ารักนี่หรอเป็นแมกเนตเป็นแมกเนตอันนี้จะเป็นแมกเนตแล้วก็จะมีอันที่เป็นโซนนี้ก็จะเป็นโซนจุดถ่ายรูปของไทนี่ทันก็จะมีจำลองตุ๊กตาของเมมเบอร์ทั้ง7คนมาให้ถ่ายรูปแล้วอันนี้นะคะวีอันนี้ก็จะมีเป็ นโปสเตอร์ 3D ค่ะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นจำลองหน้าโปสเตอร์มาถึงโซนใน MV จาก Dynamite แล้วใช่ค่ะนะคะเขาก็จะเป็นท่าเต้นดิสโก้จำลองฉากใน MV มาเลยตรงดิสโก้อันนี้อีกโซนหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็น Purple Holiday นั่นเองค่ะคือเป็นเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่นะคะคือนี่เป็นโซนโปสการ์ดน่ารักมากค่ะดูดิตื่น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 อันนี้แก้วน้ำแก้วน้ำเนี่ยอันนี้ก็ขายดีค่ะแกจะที่ลองแก้วน้ำเฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะก็จะนี้จะแยกตามเมมเบอร์ทั้ง7คนก็จะมีพวกที่เป็นปากกาแล้วก็มีเป็นกุญแจนี่ก็เป็นชื่อเพลงนี่ก็เป็นชื่อเพลงต่างๆนะคะงั้นเก๋ขอไปถ่ายรูปกันแล้วกันเห็นเขาต่อคิวไว้ตั้งนานแล้วรอคิวได้เลยค่ะยังจะบอกนะคะว่านี้พิเศษนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าคุณกฤตเนี่ยเขามาถึง2แบรนด์ด้วยกันเมื่อกี้นี่ BTS Shop ไปแล้วใช่ไหมนี่ค่ะ BT21 อันนั้นคือเป็น BTS คือใครชอบ BTS แบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบเรียกว่าหนึ่งในสมาชิกของเขาใช่ไหมคะแต่อันนี้นี่คือเขาจำลองเป็นเวอร์ชันการ์ตูนในลายเขาจะมีสติ๊กเกอร์ลายเนี่ยทั้งหมด7ตัวเขาทำมาเป็นคาแรคเตอร์ของนักร้อง BTS เขาทั้งวงนั่นเลยค่ะอันนี้ชอบอันนี้สุดเลยอะ
ชิมนี่ใส่เสื้อผ้าได้ด้วยอ่ะยูนิคอร์นปกติยูนิคอร์นหลังบอกว่าออกกำลังกายแล้วยูนิคอร์นหลังกินเวย์โปรตีนและทั้งหมดนี้แล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักที่เก๋อยากจะมารีวิวโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูว่านี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะคะกับเรียกว่า2แบรนด์ดังนะคะทั้ง BTS นะคะแล้วก็ BT21 ครับนะคะซึ่งคุณเก๋ศรีพงษ์เสนเป็นคนนำเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนที่เป็นแฟนคลับชลดา Channel ดูแล้วเนี่ยมาเยี่ยมชมกันได้เลยนะคะอยู่ที่ M Quartier นั่นเองนะคะง่ายเลยคือรถไฟฟ้ามันออกทางรถไฟฟ้าได้ประตู B เนี่ยเห็นเราเลยชั้น M นั่นเองล่ะค่ะใครดูเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้เราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของเก๋แล้วพบกันโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe นะคะกับเก๋อแก่ที่ชลดา Channel นะคะ